ฏิบัติตนในทางที่ดีนะคะสิ่งที่ดีๆเราก็รับไว้อ่านต่อลูกนักเรียนสามารถมาดูที่ว่าเราจะยึดหลักนะคะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างไรบ้างอ่านพร้อมกันพออยู่พอกินข้างนี้อ่านเร็วข้างนู้นอ่านสม่ำเสมออ่านช้าๆลูกอ่านแล้วเราจะได้ใจความเราจะได้เข้าใจด้วยนะคะคำว่าพออยู่พอกินสำหรับนักเรียนนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เช่นใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบไม้บรรทัดสมุดเห็นไหมคุณครูสังเกตว่าเด็กๆบางคนไม่ประหยัดเนี่ยก็ดึงสมุดออกมาฉีกเล่นมาพับจรวดเล่นรู้จักซื้อรู้จักเลือกซื้อให้รู้จักเลือกซื้ออาหารนะคะซื้ออะไรผักผลไม้ของมีประโยชน์เราก็เลือกซื้อนะคะรู้จักประหยัดและเก็บออมนะคะอยู่ในเรื่องของความพออยู่พอกินแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะอ่านต่อลูกท่านักเรียนรู้จักปลูกพืชผักสวนครัวเด็กๆปลูกที่บ้านไหมคะมีใครปลูกบ้างเช่นพืชผักสวนครัวเช่นอะไรบ้างเช่นตะไคร้อะไรอีกกะเพรามะนาวมะกรูดผักต่างๆผักคะน้าผักบุ้งนะคะคุณครูมันย้อนมาคราวนี้คุณครูว่านะคะมันย้อนลูกเมื่อกี้อ่ะปลูกพืชผักสวนครัวปลูกไว้ขายและรับประทานเองนะคะคราวนี้เขียนกลางหน้ากระดาษการหารายได้ระหว่างเรียนเขียนต่อนะคะย่อหน้าเลยการหารายได้ระหว่างเรียนนี่เป็นเนื้อหาของนักเรียนป.3นะคะการหารายได้ระหว่างเรียนนี่เป็นตัวอย่างเห็นไหมคะเขามีตลาดนัดเพื่อน้องมีการขายผักขายต้นไม้ขายผลไม้แล้วก็นำเงินมาอะไรล่ะเป็นรายได้ระหว่างที่เรากำลังเรียนหนังสือนะคะโรงเรียนก็มีโครงการให้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในนะคะในโรงเรียนเล็กๆหรือโรงเรียนใหญ่เขาจะช่วยดูแลนะคะการหารายได้ระหว่างเรียนนะคะเขียนลงไปด้วยเด็กๆจะเห็นว่าเราหารายได้ได้ไหมลูกหาได้ไหมคะ
อ้าวอ่านต่อลูกการหารายได้รายได้เสริมเห็นไหมคะเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีรายได้เสริมนะคะรายได้เสริมจากที่เราเป็นนักเรียนแต่เราสามารถหาได้นะคะหรือการหารายได้เพิ่มเราจะเห็นว่านะคะเพิ่มพูนถูกแล้วลูกถูกแล้วนะคะเพิ่มพูนไม่ใช่ลอลิงเพิ่มพูนรายได้นะคะรายได้ระหว่างที่เราหยุดวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดตอนเย็นๆแล้วกลับไปบ้านเราก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายได้นี่ได้ไหมวิธีการหารายได้ระหว่างเรียนเช่นขายอะไรบ้านนี้อาจจะครอบครัวนี้ขายอะไรคะลูกขายเครื่องดื่มนะคะขายเครื่องดื่มการนอกจากเราทำที่บ้านแล้วโรงเรียนโรงเรียนเราก็มีโอกาสได้ร่วมกับสหกรณ์นะคะตัวอย่างเห็นไหมคะนักเรียนกับคุณครูช่วยกันในโรงเรียนผลิตอะไรล่ะอาหารแล้วเราก็จำหน่ายนักเรียนจำหน่ายของสหกรณ์โรงเรียนได้ไหมนะคะของสหกรณ์โรงเรียนก็มีคณะกรรมการของนักเรียนนี่แหละนะคะทำในรูปคณะกรรมการก็มีรายได้เข้ามาเช่นเดียวกันนะคะอ่านข้อ2ตัวอย่างนะคะเด็กๆทำแล้วก็นำไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายตัวอย่างขายอะไรคะขายผักนี่คุณยายของใครนั่งขายผักเราก็ไปช่วยคุณยายได้นะคะเด็กๆก็ไปช่วยคุณยายช่วยครอบครัวได้เด็กๆช่วยกันปลูกพืชผักสวนครัวพอเราได้แล้วเราก็เป็นไงคะลูกนำไปขายนะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะคะนี่ก็เป็นอาชีพเสริมเป็นรายได้เสริมให้เราทั้งสิ้นข้อสุดท้ายการผลิตนี่ก็เป็นการผลิตสินค้านะคะสินค้าต่างๆไม่ว่าทำของที่ระลึกทำอาหารทำขนมไปขายนะคะเช่นอะไรคะของที่ระลึกเนี่ยของที่ระลึกแล้วเราไปช่วยครอบครัวก็ได้นะคะทำอะไรล่ะเข็มกลัดใช่ไหมเข็มกลัดนะคะวันนี้จะให้โจทย์ไว้3ข้อจดลงไปนะคะ
จดโจทย์ลงไปนะคะข้อที่1เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไรจดไว้แล้วเดี๋ยวค่อยตอบไปเป็นการบ้านจดโจทย์ไว้ก่อนเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไรนะคะเอาข้อเดียววันนี้นะคะต้องตอบ3ข้อเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไรนะคะคุณครูจะให้3ข้อแต่เวลาไม่พอเอาข้อเดียวพอนะคะจดแล้วไปแล้วก็เอาสิ่งที่นักเรียนจดไว้มาเป็นคำตอบนะคะเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไรตอบเลยนะคะจดไว้แค่นี้ข้อ2ข้อ3อ่านแล้วก็เด็กๆค่อยไปคิดนะคะเศรษฐกิจพอเพียงจดลงไปลูกเด็กๆตอบในสมุดนะคะเอามาอ่านข้อที่2ไม่ต้องตอบนะคะไม่ต้องตอบนักเรียนจะนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในครอบครัวได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นคำถามให้เด็กๆไปปฏิบัติที่บ้านนะคะข้อที่3หากครอบครัวของนักเรียนปฏิบัติตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดผลดีต่อครอบครัวอย่างไรนะคะอันนี้ตัวอย่าง2ข้อให้ไปใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคะเด็กๆก็เรียนเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วคุณครูหวังว่าคงจะนำไปใช้นะคะให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวของเรากับตัวเราให้มากคราวหน้าเราจะเรียนในเรื่องของทฤษฎีใหม่นะคะซึ่งเป็นทฤษฎีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้เห็นถึงการนำหลักเกษตรมาใช้นะคะโดยยึดหลักทฤษฎีใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ